วันนี้จะพาไปวิเคราะห์บิ๊กแมตช์ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนยูปะทะลิเวอร์พูลราคาต่อรองเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อครึ่งควบลูกเกมแดงเดือดนัดแรกของฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนี้อันดับร่วงไปอยู่ที่อันดับ14จากฟอร์มอันย่ำแย่ในช่วงหลังในลีก7เกมหลังสุดชนะแค่นัดเดียวเสมอ3แพ้3นัดล่าสุดบุกไปแพ้นิวคาสเซิล 1-0 เกมนี้จะต้องเปิดรังโอแทฟฟอร์ดรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงลงเล่นในลีก8นัดชนะรวดเก็บชัยชนะได้แบบ 100% นัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนเลสเตอร์มา 2-1ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของ2ทีมแมนยูยังคงขาดนักเตะตัวหลากหลายคนไล่ตั้งแต่พอล ป็อกบาดาวิดเดเคอาเดียโก้ดาวโลฟิลโจนและอิลิกไบยี่ที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนลิเวอร์พูลจะขาดแค่นาธานิเอลไคลและเชดานชาคิรีที่บาดเจ็บซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อทีมเพราะไม่ใช่ตัวหลักทีมเยือนหงแดงเหนือกว่าปีศาจแดงเจ้าบ้านที่ฟอร์มการเล่นและคุณภาพฝีเท้าผู้เล่นถ้าเทียบกันแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งเกมนี้แม้จะเล่นที่บ้านของแมนยูแต่ดูแล้วโอกาสลุ้นเป็นผู้ชนะทีมเยือนลิเวอร์พูลมีมากกว่าผลนัดนี้ลิเวอร์พูลน่าจะเป็นฝ่ายบุกมาเก็บชัยชนะกลับออกไปได้ที่เด็ดของวันนี้ต่อไปเลยลิเวอร์พูลดูมีชัยเผยมานิคาดแมนยูเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-2 และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปที่เด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วถ้าไม่เสียใจอย่างแน่นอน